วัสดีคุณพ่อบ้านและพวกคุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัววันนี้ผมจะชวนมาทำเมนูง่ายๆนะครับซึ่งผมคาดว่าใครที่ไม่เคยทำหรือว่ามือใหม่หัดทำกับข้าวเนี่ยทำได้แน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนประกอบส่วนผสมอะไรมันมีไม่มากเลยเรื่องของเรื่องก็คือผมอยากกินผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรคือแบบอยากกินเหมือนคนแพ้ท้องอ่ะแต่แฟนผมไม่ได้ท้องนะไม่ได้แพ้ท้องแทนเมียคือมันอยากกินนะครับแล้วก็อยากทำเองด้วยก็เลยลองมาทำเองนะครับหาสูตรง่ายๆมาทำมันก็โอเคอะอร่อยใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูส่วนผสมนะครับว่าผมใช้อะไรบ้างเนาะอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะครับอันนี้ฉีกมันจะติดกันนะฮะแล้วก็แผ่ออกมาฉีกออกมาประมาณถ้วยนึงนะครับอันนี้เป็นคะน้ายอดหั่นเรียบร้อยล้างเรียบร้อยหั่นเรียบร้อยละนะฮะยังสดๆอยู่นะเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกส่วนเครื่องปรุงนะครับอันนี้จะเป็นหมูหมักนุ่มนะครับเขาหมักมาเรียบร้อยแล้วผมไปซื้อที่ CP มาเมื่อกี้ประมาณ37บาทมั้งนะฮะไข่ไก่2ฟองอันนี้ซีอิ๊วดำหรือว่าซีอิ๊วหวานนะครับกระเทียมสับเล็กน้อยนะอันนี้ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะอันนี้ซอสถั่วเหลืองนะครับหรือว่าซอสปรุงรสนั่นแหละครึ่งช้อนโต๊ะส่วนอันนี้เป็นเกลือป่นประมาณครึ่งช้อนชานะครับอีกอันนึงที่ไม่ได้เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือน้ำมันพืชนะครับเดี๋ยวผมจะเอามานะฮะส่วนเครื่องครัวในการปรุงกับข้าวมันก็จะมีเนี่ยมีเตามีหม้อนะฮะอันนี้เป็นของฟิก้านะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าของฟิก้าอันนี้ร้อนเร็วปรับได้9ระดับนะครับอันนี้ก็เป็นหม้อของฟิก้าเดี๋ยวมีกระทะอีกอันนึงนะฮะแต่เราจะต้องใช้หม้อในการลวกผักก่อนนะครับเปิดเตาก่อนนะครับปุ๊บผมเอาประมาณสักระดับ5ก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอน้ำเดือดพอน้ำเริ่มเดือดเดี๋ยวเราจะใส่เกลือไปนิดนึงนะครับน้ำตาลนะที่เราใส่เกลือกับน้ำตาลลงไปเนี่ยมันจะทำให้ผักที่เราลวกเนี่ยมันสีเขียวมันดูน่ากินนะครับทีนี้เราก็จะลวกผักนะครับเราจะลวกแป๊บเดียวนะเอาแค่แบบพอสุกอะให้ยังเป็นสีเขียวอยู่ไม่ต้องแบบเอาจนมันเป็นเหลืองเลยนะครับเอาแค่เป็นสีเขียวๆอะพอละผมจะเอาแค่นี้แหละแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยพักไว้นะครับทีนี้เส้นใหญ่นะครับเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำไปประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะเราจะขยำมันก่อนนะก่อนที่เราจะเอาไปผัดเพื่อที่แบบว่ามันจะได้แบบผสมกันเรียบร้อยแล้วมันก็จะออกสีน้ำตาลแบบนี้เนาะเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วที่เราเห็นน่ะมันก็จะออกสีประมาณนี้แหละอันนี้เราจะขยำมันก่อนให้เรียบร้อยเลยให้พร้อมที่เราจะเอาไปผัดเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะต่อไปก็ตั้งกระทะนะครับเปิดเตานะผมเอาประมาณสัก5เหมือนเดิมแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับประมาณสัก2ช้อนน่ะเสร็จแล้วเราก็เอากระเทียมสับลงไปผัดนะครับผัดให้มันหอมนิดนึงตามด้วยหมูนุ่มนะครับผมจะผัดให้มันประมาณออกแห้งๆเลยนะหมูนุ่มเริ่มจะสุกเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะครับเดี๋ยวนะแล้วก็ตามด้วยผักนะครับผั
ักไม่สุกอยู่แล้วเนาะเราก็จะตามด้วยเครื่องปรุงเลยนะครับก็จะมีน้ำมันหอยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสแล้วก็เกลือนะถ้าใครจะใส่แบบผงปรุงรสนะครับผงชูรสหรือว่าพริกไทยเนี่ยก็ใส่ได้นะแล้วแต่เราชอบเลยนะทีนี้ก็ผัดให้คะน้ามันดูสุกซะหน่อยแบบว่ากะจะทานแค่คนเดียวแต่ว่าพอทำไปทำมามันเยอะมากเลยนะผมจะผัดให้เส้นเขานุ่มอีกนิดนึงนะครับที่จริงเราเน้นหมูเนาะเน้นหมูเพราะว่าอย่างอื่นอ่ะมันเหมือนจะสุกง่ายหมดอยู่แล้วนะครับผมว่าเส้นมันนุ่มมันแห้งโอเคแล้วนะเราจะปิดเตาแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วนะครับหรือว่าผัดซีอิ๊วปกตินั่นแหละที่เราเคยกินกันตามร้านอาหารตามสั่งแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ชิมให้ดูนะเพราะว่าเคยทำมาละมันอร่อยมันโอเคอันนี้สูตรนี้โอเคเลยบางคนบอกว่าเอ้ยใส่เส้นทีหลัง ทีแรกอ่ะเราจะใส่เส้นพร้อมที่กับตามด้วยหลังจากหมูก็ได้นะครับหลังจากผักอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกับผักก็ได้แต่ว่าผมอยากให้เส้นมันอะไม่แบบไม่เละไงนะครับจะใส่ทีหลังนะแล้วก็มันก็เข้ากันโอเคพอดีเป๊ะเลยลองไปทำดูเมนูนี้ง่ายมากนะครับใครที่ไม่เคยทำลองทำแล้วก็ไปให้คนในบ้านชิมดูนะนะครับผมว่ามันโอเคเลยละวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวยังมีเมนูที่ทำง่ายๆแบบนี้เมนูที่สามารถทำได้ด้วยมะทอดอะไรน้ำมันแล้วก็รีวิวอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านยังมีมาอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ